ก่อนจะไปเบื้องคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบื้องคลิปกันเลยวู้ฮู้โอเคก็ต้องขอกล่าวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับสู่ซ่องฟังกิซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมไมน์ครับเอาซีวิลล์เซาซีสมองนั่นเองเนาะยูฮูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสุ่มมอดกันเช่นเคยก็คือมอดวันนี้นะคะก็คือมอดของเกี่ยวกับผีเหมือนเดิมเลยทุกคนก็แบบผีอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นโซนต่างประเทศนะทุกคนมอดนี้จะเป็นพวกเจสันพวกอะไรอ่ะพวกตุ๊กตาแอนนาเบลหรือว่าชักกุงชักกี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็มาสุ่มกันเช่นเคยแต่อาจจะล้ำลึกกว่านั้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมทุกคนก็ถ้าใครอยากให้หวานทำสุ่มมอดผีอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครั้งหน้าหวานอาจจะเอามอดแบบว่าผีไทยมานะคะทุกคนมารอดูกันได้เลยนะคะงั้นเราก็มาเริ่มการเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าซึ่งทำไมเรามาเกิดบนภูเขาอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่อย่างน้อยก็มีต้นไม้ใกล้ๆเราหรอวะก็ไปตัดไม้เลยสิคะตัดไม้แล้วเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะรังผึ้งใช่ปะถ้าหวานตีมันจะมีผึ้งออกมาไหมอะไรหวานผึ้งคลิกไปทีเดียวเนี่ยทำไมมันแตกมันหักแล้วอ่ะหรือว่ามันรังผึ้งมันบอกว่าอุ้ยนึกว่ามันจะตอดแล้วสิคือเอ้ยอย่ามาใกล้นะส่วนไม่รู้ว่ารังผึ้งมันจะอ่อนแอแบบบอบบางขนาดนั้นทุกคนแต่อะไรคือการแบบว่ารังผึ้งไม่หายไปแล้วแล้วผึ้งจะออกมาก็ใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนมันไม่ทำร้ายเราก็ดีแค่ไหนแล้วเราต้องทำการตัดไม้กันเลยกว่าใช่เลยต่ออุ้ยอ๋อเมื่อกี้ตาฝาดเห็นผึ้งเมื่อกี้เป็นหมีลอยได้ทุกคนตกใจหมดเลยมาเราไปตัดไม้ต้นนู้นกันดีกว่าต้นนี้ดูตัดยากเว้ยมันเป็นต้นใหญ่แล้วมันแบบไปกิ่งมีก้านแบบไม่อะไรไม่สามารถขัดขวางการตัดไม้ของเราได้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนก็เห็นใช่ไหมเมื่อกี้อะอะไรอ่ะอันตรายแบบนึงขอไปก่อนคือเมื่อกี้ทุกคนหวานยืนตัดไม้อยู่ใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีตัวหวานก็เหมือนโดนดึงโดนดูดอะไรเงี้ยเหมือนโดนดึงดูดแบบดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็แบบเหมือนโดนดูดอะคือหวานตัดไม้อยู่ทุกคนก็เห็นใช่ไหมหรือว่าจะเป็นมอสพวกอะไรวะแรงดึงดูดพวกแรงนุ่มถ่วมอะไรเงี้ยหวานก็ใส่มาแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่มาทำไมเราเอ้ยอะไรอีกแล้วทำไมภูเขามีแต่อะไรน่ากลัวทำไมมีแต่มอสน่ากลัวเฮ้ยมีแต่มอสน่ากลัวเฮ้ยอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยป้ายด้วยยมทูตต้องการตัวคุณยมทูตเหรอเอ๊ะอะไรคือยมทูตต้องการตัวคุณน่ะไม่เอาถ้ายมทูตก็เท่ากับเราต้องตายสิคือแบบยมทูตเขาบอกว่าเป็นตัวแทนแห่งความตายใช่ไหมทุกคนแบบว่าตอนที่เราแบบว่าตายแล้วจะมียมทูตมารับไปลงนรกหรือว่าไปสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบคือเราเพิ่งเข้าเกมมาจะตายได้ไงรีตายไปเปล่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวตกเฉยเลยเอาละอุตส่าห์หาผลไม้เนาะขึ้นไปเอาใหม่เลยโอ้ยขึ้นยากเหลือเกินมาแล้วไอ้คืออะไรอ่ะนัดอะไรวะคือผลไม้ที่แบบไม่รู้จ้าอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้น่ากลัวอะไรเฮ้ยทุกคนโดนดึงโดนดูดไปดูดไกลเลยเฮ้ยลงไม่ได้ด้วยทุกคนลงไม่ได้ลงปล่อยลงเด้อขยับไม่ได้เลยอุ้ยเย้แล้วของหายหมดเลยผลไม้ไอ้มักมิกนัดมิกนัดมึกอะไรนั่นน่ะหายเลยอ่ะดูสิเรานี่ไงมีจริงๆด้วยQueen Bee หรือว่าราชินีพึ่งนี่แต่เรากินไม่ได้อ่ะมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะวางไม่ได้โยนไปก่อนแล้วกันมาเรามาหาของจากปราสาทนี้ดีกว่าหอคอยดีกว่าทุกคนหอคอยพ่อมดมันจะมีกล่องอยู่อุ้ยไม่มีพ่อมดงั้นก็สบายเฮ้ยมีชุดว่ะมีชุดแล้วก็คัมภีร์ใส่ชุดก่อนแล้วกันขอเท่ๆเฟี้ยวๆเฮ้ยโคตรเท่ทุกคนแต่ว่าขาดแค่หมวกอ่ะต้องการหมวกเฮ้ยใครอยู่ไหมเฮ้ยมีคนอยู่ข้างนอกไม่กล้าออกไปยมมาทูเอ้ยยิสิยมมาทูด้วยเขาจะมาเอาตัวเราไปเมียน่ากลัวเราจะออกไปยังไงดีอ่ะแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราอยู่ในนี้ทุกคนเฮ้ยเราจะไปยังไงดีอ่ะเฮ้ยมีคนจุดไฟหุยแย่ yeah, ละเราจะออกไปยังไงอ่ะเราขุดอันนี้ไม่ได้ด้วยโอเคเราค่อยๆขุดไปข้างหลังดีไหมเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ข้างในเออเราเงียบจะตายออกไปได้อยู่แล้วไปละจ้าไปละจ้า
ละจ้าไปละจ้าโยมาดูน่ากลัวโยมาดูน่ากลัวฉันยังไม่อยากตายนะยังมาทูดอะไรยังไม่อยากตายจะมารับตัวฉันทำไมจะมาหาฉันทำไมอ่ะคือแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เถอะละเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโดนดึงอีกแล้ววิ่งพี่สาวอะไรคุณเป็นใครอ่ะยังมาทูดอะไรอ่ะรู้ทำไมคุณจับตัวฉันไว้อย่างนี้อ่ะกลับไปเป็นคนหรือเปล่ากลับไปเป็นคนอะไรจริงก็เป็นคนอยู่แล้วอ่ะคุณน่ะเป็นอะไรเป็นคนอยู่แล้วอะไรอ่ะเธอตายเลยตายได้ไงเออว่ะโอ้โอ้แต่ว่ามันผิดพลาดอ๋อเราตายตอนที่เราโดนแบบเหมือนโดนอะไรดึงดูดไปใช่ไหมทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาตายก็จริงอ่ะแบบเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาก็แบบตายแล้วอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เธอทำชั่วมาเยอะมากอ้าวชั่วเฉยเลยเธอจะต้องทำความดีอะไรอ่ะก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรซะหน่อยยกเว้นแบบว่าเพิ่งขโมยเชอร์รี่มาเมื่อกี้เพื่อให้ตัวเองกลับไปเป็นมนุษย์ก็คือตอนนี้เป็นวิญญาณอยู่ใช่ไหมทุกคนแฮ่น่ากลัวไหมล่ะนั่นแหละคือตอนนี้เราเป็นคือหวังจะสรุปนะทุกคนก็คือตอนนี้เราเป็นวิญญาณอยู่เป็นผีอยู่เราต้องทำความดีเพื่อกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งต้องเอาเชอร์รี่ไปคืนเจ้าของนะไม่ได้ขโมยคนมาแต่มันอยู่ที่ต้นไม้ไงแล้วมันจะคืนได้ไหมล่ะยกเว้นมันจะกินอ่ะกินแล้วก็ออกมาให้มันกลายเป็นปุ๋ยเพื่อกลับไปหาเจ้าของอย่างนี้หรอฉันมี5ภารกิจให้เธอทำโอเครีบๆแล้วกันถึงจะกลับไปเป็นคนโอ้ยโอเคก็ได้วะก่อนอื่นคือต้องเอาเชอร์รี่ไปคืนใช่ไหมได้พอจำได้อยู่ว่ามาจากต้นไหนภารกิจแรกคืนเชอร์รี่ให้น้องแพนด้าแดงแพนด้าแดงเหรอตั้งแต่เข้ามายังไม่เจอแพนด้าแดงเลยยังไม่เห็นสักตัวเลยอะนายเห็นไหมล่ะเห็นแต่นกเอ้ยเฮ้ยนกน้องแพนด้าแดงอุ้ยน้องนอนทุกคนน้องนอนด้วยอุ้ยแต่ก็หิวอะไม่เป็นไรนะเอาไปเลยนี่คือเจ้าของป่าเธอต้องคืนก็คืนไปแล้วไงแต่น้องไม่เอาเองก็แปลว่าน้องไม่หิวหรือเปล่าน้องไม่อยากกินหรือเปล่าดีมากโอเคถือว่าคืนแล้วนะคือน้องจะเอาไม่เอาก็เรื่องของน้องนะเพราะว่าคืนไปแล้วเหลืออีก4ข้อโอเครีบๆแล้วกันเพราะว่าฉันแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่อ่ะเป็นคนที่แบบว่ามีเวลาเป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างงี้ก็ขอถามหน่อยเคยทำชั่วอะไรไว้บ้างก็แค่ขโมยเชอร์รี่มาเมื่อกี้แล้วก็ขโมยชุดไอ้พวกนี้มาเนี่ยขโมยชุดพวกนี้มาเนี่ยแต่ว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ด้วยก็นั่นแหละก็ไม่ได้ชั่วนะก็แค่แบบก็แค่ยืมเฉยๆอ่ะไม่ได้ขโมยอุ้ยนี่นายสามารถเสกแบบนายสามารถเรียกพ่อมดออกมาได้เลยเหรอคืนให้เขาคืนก็คืนก็อยู่ข้างหลังอะเดินมาเอาไม่ได้เลยไปขอโทษนะคะที่ขโมยมาเอ้ยไม่ใช่ที่ยืมมาแล้วไม่ได้คืนโอเคดีมากแล้วเชอร์รี่มานี้ได้ไงเอาไปเหลือ3ข้อโอเคเร็วๆเถอะอุ๊ยเข้าตัวอีกแล้วไปกินซะอะไรอีกล่ะข้อต่อไปอะไรคะเธอชอบทำร้านแฟนอ๋อทำร้านเหรอคะไม่ได้ทำร้านนะคะเพราะว่าทำแต่ YouTube แล้วแบบไม่มีตังค์ไปเปิดร้านนะคะก็เลยแบบว่าตั้งใจจะทำ YouTube ก่อนแล้วค่อยไปทำร้านทีหลังต้องโทรไปหาแฟนเพื่อขอโทษและบอกรักอะไรอ่ะอันนี้มันใช่หรออันนี้มันคือกรรมหรอทำเป็นกรรมที่แปลกจังเลยอ่ะโอเคให้โทรหาแฟนใช่ไหมได้โอเคแป๊บนึงตึ๊ดฮัลโหลกันฮัลโหลว่าไงครับอ๋อขอโทษและบอกรักนะทำไมอ่ะก็ขอโทษไงแล้วก็บอกรักด้วยแกคำว่าแกแปลกๆอ่ะแกไม่เคยบอกรักเข้ามาก่อนเลยกันอย่าเบ้อขอร้องก็ได้เขาก็รักแกเหมือนกันนะครับมั่วครับเจอกันบายฉันทำแล้วเจ้าโยมมาดูดเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมต้องขอโทษแล้วก็บอกรักฉันไม่เข้าใจเลยฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเดี๋ยวช่างมันเลยทุกคนเอาลูกแพ้แล้วอีกอันแล้วทำอะไรต่อเหลือ2ข้อแล้ว2ข้อคืออะไรล่ะข้อต่อไปต้องล้างเท้าให้ฮะเดี๋ยวอันนี้เริ่มแปลกๆแล้วอันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วคือยมทูตมีเท้าด้วยหรอแล้วสิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือทำไมต้องล้างเท้ายมทูตด้วยอะอะไรยมทูตล้างเท้าเองไม่เป็นหรอหรืออะไรอะทุกคนอันนี้เหมือนขนุนเลยเหมือนทุเรียนเลยอุ้ยอะไรอ่ะหนีน้ำอะไรเนี่ยสกปรกจริงๆล้างเหรอเอาไปล้างพอใจอะยังพอใจอะยังล้างตัวให้ด้วยอ่ะอะไรทุกคนโคตรงงมันเป็นอะไรของมันดีมากเหลือข้อสุดท้ายใช่ไหมโอเคข้อสุดท้ายอีซี่ทุกคนแต่ว่ามันอีซี่อยู่แล้วล่ะเรื่องขอฉันคิดแป๊บโอเคเราไปทำกรรมอะไรไปบ้างทุกคนทำไมพี่แต่อะไรก็ไม่รู้ว่าโคตรงงเลยอ่ะอันนี้วอลนัททุกคนวอลนัทกินได้วอลนัทเป็นลูกอย่างนี้หรอแปลกดีหวานลูกวอลนัทเป็นอย่างนี้หรอวะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคือลูกอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ก็กินไปเถอะมีให้กินก็กินไปเถอะอันนี้น่าจะเป็นอุ้ยส
กใจหมดเลยเมื่อกี้อยู่ดีก็หน้าโจดำอะไรอ่ะอะไรอะไรคนสุดท้ายอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับนรกล่ะอะไรอุตส่าห์ทำดีไปตั้งสี่ข้อทำไมถึงจับมาเนี่ยอะไรพอดีแพนด้าแดงไม่ยกโทษนะเดี๋ยวใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วใช่ไหมนิ้วเฮบูส่วนตัวแล้วเลยจะพาไปลงแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ไปไม่เอา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 ไม่ไปอะไรอุตส่าห์ดูไม่เอาถ้าไม่อยากไปมันมีตั้งสี่ข้อทำดีไปตั้งมีห้าข้อทำดีไปสี่ข้อแล้วอะต้องเป็นแฟนกับฉันโอ้ไม่เอาเมื่อกี้ก็เพิ่งบอกให้โทรกับแฟนเองไม่ใช่หรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อึบว้าฮ่าฉันเป็นคนดีไงล่ะฉันไม่ได้ลงนรกทำไมอ่ะฉันเป็นคนดีฉันต้องได้ขึ้นสวรรค์แล้วทำไมอ่ะคือฉันเป็นนรกไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นคนดีไงล่ะฉันก็เลยไม่ได้เป็นนรกอ่ะอ๋อใช่เพราะฉันเป็นคนดีมากๆฉันก็เลยจะไปสวรรค์ไงล่ะอยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมได้จัดให้ได้ใช่เลยฉันอยากไปสวรรค์แต่เว้ยโยมไม่ใช่แล้วเอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโยมมาทูตอะไรเนี่ยทุกคนอะไรอ่ะคือเราเป็นคนดีขนาดนี้คือแบบมันมีตั้ง5ข้อมันทำดีไปตั้ง4ข้อล่ะแล้วแบบอะไรอ่ะคือแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่แรกอยู่แล้วช่างมันเถอะทุกคนเหนื่อยจริงๆนะคลิปนี้แพนด้าแดงด้วยไม่เป็นไรทุกคนอย่าไปสนมันเพราะว่ามันไม่ให้ยกโทษให้เราทุกคนเราจะงอนมันงอนตุ๊บปอกก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หวานด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่ามอดอะไรคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย